แล้วครับผู้ชมครับกลับเข้ามาต่อช่วงที่2ของรายการนัดกับหมอนะครับ024033456นะฮะอย่าลืมโทรเข้ามานะครับผม10สายแรกเราก็มีหนังสือแจกให้จากคุณพ่อของคุณหมอนัดนะฮะหมอนัดต้องเจอนัดกับหมอเจอหมอนัดโอ๊ยหมอนัดนัดกับหมอวันนี้เรามามีนัดกับคุณหมอนัดกับรายการนัดกับหมอครับเอออย่างนั้นแหละเออเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยฮะคุณเรียกเรียงถูกแสดงว่าฉันประสาทกลับอยู่นะฮะเมื่อกี้ย้ำไปแล้วนะครับว่าใครที่มีอาการมึนงงตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเตียงหมุนบ้านหมุนนะฮะแล้วก็สักระยะนึงมันก็จะแบบว่าจะอาเจียนออกมันเป็นอาการของคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะน้ำหนูไม่เท่ากันป่ะใช่แต่ว่าสมดุลน่ะเมื่อกี้แอบไปถามมาแล้วว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคุณทำร้ายตัวคุณเองด้วยพฤติกรรมแย่ๆของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จริง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 มาฟังดูคุณผู้ชมมันแก้ไขไม่ยากใครจะไปทำร้ายตัวเองพี่อยู่ดีใครจะเอามีดมาทิ่มเองมันไม่ได้มันด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตคุณเอพี่ไม่ได้หมายถึงเอามีดมาจึ๊กคือการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็การทำอะไรซ้ำซากมันสามารถทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้เดี๋ยวให้คุณหมออธิบายดีกว่าขอเล่นเชิญคุณหมอเลยฮะคุณหมอณัฐพลวาสิกดิลกนะฮะแพทย์ประจำคลินิกดิอโรคยาการแพทย์แผนไทยขอเล่นเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับคุณสองสวัสดีครับคุณเอครับตกใจมั้ยครับคุณหมอสวัสดีคุณผู้ชมครับตกใจมั้ยครับตกใจเรื่องอะไรฮะคือเรานี่คุณหมอมาครั้งที่แล้วนี่ก็อยู่ข้างบนนะดูเราแบบว่านะครับคุณหมอต้องลองดูมอนิเตอร์คุณหมอขาวขึ้นเยอะเลยเพราะว่าไฟจัดเต็มมากโอ้โหเดี๋ยวนะครับดูแอบดูสุดยอดครับอลังการมากอลังการจริงอลังการใหญ่จริงใหญ่จริงโอ้โหหน้ามาครับหน้ามาหน้ามาครับให้มาบ่อยๆฮะคุณหมอฮะเดี๋ยววันนี้หมอนัดมีเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับฝากเมื่อกี้คุณเอกพูดดีนะบอกไม่มีใครหรอกที่จะทำร้ายตัวเองนะครับไม่มีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำร้ายตัวเองโดยที่ไม่รู้ต่างหากเดี๋ยวเราคุยกันดีกว่านะครับได้ครับหมอเรามีที่นั่งสบายด้วยค่ะเชิญค่ะถ้าไม่เชื่ออยู่ดี024033456นะครับผม10สายแรกเรามีหนังสือแจกให้3สายแรกเอาไปเลยฮะหนังสือใครไม่ป่วยยกมือขึ้นนะครับแล้วก็ที่เหลือจะสายเหมาะมากวิธีคลายเครียดใครที่มีอาการเครียดนะฮะโทรเข้ามาได้เลย024033456พูดคุยกันคุณเอเหลือไปอ่านภาษาอังกฤษเสื้อคุณหมอNo sick show hand. No sick show hand ใครไม่ป่วยยกมือขึ้นแล้วก็ทุกเล่มของเขาจะมีเกี่ยวกับกล้วยนะคะเห็นผู้ชายทันสมัยแบบนี้นะคะชอบกินกล้วยหน้าปกถือกล้วยเป็นหวีเลยไม่เชื่อกล้วยได้ยกเป็นหวีเลยคุณหมอชอบทานกล้วยใช่ไหมครับเอาไม่ใช่คือกินกล้วยก็ดีครับกล้วยนี่เป็นยาอายุวัฒนะแล้วกล้วยเป็นสัญลักษณ์ว่าจริงเรื่องกล้วยเรื่องกล้วยมันง่ายๆคือวิธีการดูแลตัวเองเนี่ยมีสารอะไรเนี่ยอยู่ในนี้เราจำได้ดีมากมีอะไรไหมฮะในกล้วยฮะคือเอาวิธีการดีกว่าวิธีการถ้าสมมติเราได้กล้วยมาเนี่ยกล้วยดิบมาเนี่ยทําให้คุณเอหรือว่าให้พี่ผมแก๊สเลยฮะมันไม่สุกอะไรนะชาวบ้านชอบบ่มแก๊สไงบ่มแก๊สเลยอะไรที่มันไม่สุกไม่สุกชอบบ่มแก๊สอ่ะมะม่วงอย่างเงี้ยจริงๆกล้วยดิบก็มีประโยชน์ครับกล้วยดิบมีประโยชน์เค้าเอาไปกินกับอะไรนะไปกินเนื้อคังอะไรอย่างเงี้ยแหนมเนืองอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึ่งสารอาหารจะดีมากตอนดิบๆนี่ใช่ไหมคะใช่มันไอความฝาดของมันเนี่ยสามารถสมานแผลได้เขาเอามาสมานแผลผิวหนังได้นะครับแล้วเป็นแผลในกระเพาะในลำไส้เนี่ยมันจะลงไปจัดการไหมคะถูกต้องครับวิธีการกินพอบอกกล้วยดิบเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหคนแบบงงจะกินกล้วยดิบกินนึกไม่ออกนะครับวิธีกินนะครับหั่น2แว่นบางๆนะบางๆเอาแว่นประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็จิ้มน้ำผึ้งครับแล้วก็กินเข้าไปเข้ากันเลยใช่ครับจิ้มไม่ต้องชุ่มๆเลยครับเอาจิ้มนิดหนึ่งเอาให้เราพอจะกินเข้าไปได้อันนี้ถือเป็นยาอายุวัฒนะรักษาแผลในกระเพาะรักษาแผลในกระเพาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดดีๆจากคุณหมอฝากไว้อันนี้มาเข้าเรื่องดีกว่าในวันนี้เรื่องของน้ำที่ผมไปเท่ากันครับผมนั่งอ่านสคริปต์แล้วผมคือขอโทษนะฮะผมอยากจะขำมากทำไมอ่ะคือบอกว่าถ้าพูดถึงโรคน้ำในหูไม่เท่ากันหลายๆคนสงสัยว่าน้ำในหูมันไม่เท่ากันเนี่ยไม่เท่ากันยังไงแล้วถ้าน้ำไปหยอดเนี่ยมันเท่ากันไหมใช่ก็ครั้งนี้ไม่ดีครั้งนี้หยอดไปคือมันที่แบบว่าตลกเลยถ้าเกิดเอาน้ำไปหยอดให้มันเท่ากันแล้วคนมีความเข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็คงจะอาการดีขึ้นครับมันก็คงคิดได้นะถามคุณหมอดีกว่าว่าคือจริงๆน้ำในหูไม่เท่ากันสาเหตุมาจากมันมีจริงๆนะมันมีแบบน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆอย่างตอนเมื่อวานผมเพิ่งดูเดี๋ยว 9.5 ของพี่น้องดูเหมือนกันดูเหมือนกันที่เขาแบบขึ้นมาจากน้ำแล้วระเบิดหูระเบิดบุ้มอย่างเงี้ยอันนั้นอะความกดอากาศใช่นะมันเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงแต่ว่าอาการเนี่ยมันคล้ายๆอย่างนั้นแต่สาเหตุไม่ใช่สาเหตุคือสาเหตุไม่ได้เกิดจากที่บอกว่าหูระเบิดบุ้มเพราะว่าคนที่เป็นเนี่ยไม่ได้เกิดจากอะไรเกี่ยวกับหูเลยไม่ได้อยู่ดีไปมุดน้ำแล้วโผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คนเป็นโรคนี้เยอะมากนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยคลินิกผมรับคน20คน คนไข้นะครับมีคนเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ย7-8คนแล้วอ่ะนะครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับ
สาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยก็คือถ้าผมตั้งชื่อง่ายๆแล้วกันอันนี้คือเข้าสู่การทำร้ายตัวเองแล้วนะคะคุณผู้ชมฟังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเนี่ยทำให้สารอาหารในเลือดของเราเนี่ยหมดไปทุกวันทุกวันทุกวันเม็ดเลือดเราเนี่ยเป็นกลมๆใช่ไหมครับเป็นกลมๆนี้เม็ดกลมๆเม็ดกลมๆนะครับวิ่งล่าเริงใช่ในเซลล์เม็ดเลือดเมื่อกี้ได้ยินเรื่องของการบริจาคเลือดเข้ามานะครับสมมติว่าอย่างนี้แล้วกันเราจะต้องไปบริจาคเลือดอาทิตย์หน้าสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวมีอยู่2อย่างมีอยู่2อย่างคุณเอ๋2 รู้ต้องทำอะไรบ้างครับพี่2ครับห้ามนอนดึกอย่าอย่านอนดึกอดอาหารอย่าอดอาหารอย่าอดอาหารถูกต้องถูกต้องหัวใจคือไม่ผมไม่เคยบริจาคคือประธานโทษนะครับผมเป็นคนกลัวเข็มครับอันจริงมันผมเลยคือใครให้ผมไปตรวจเลือดหรือแม้กระทั่งไปหาคุณหมอฉีดยาผมไม่ไปเลยขอโทษนะคะรูยังอยู่นะคะเพิ่งมาบริจาคเลือดมาพี่สองหลายเดือนแล้วค่ะแต่แผลไม่หายสักทีเข็มมันใหญ่คือเขาห้ามเขาก่อนจะบริจาคเลือดเขาห้ามทานอาหารในภายในเวลา12ชั่วโมงด้วยหรือเปล่าครับไม่ใช่อันนี้การตรวจใช่ไหมอันนั้นมันเช็คเลือดอ๋อนี่การเช็คการตรวจต้องรับประทานอาหารแล้วก็อย่านอนดึกแต่เห็นมันจะมีค่าแบบว่าเลือดขุ่นเลือดเข้มเลือดจืดอะไรสักอย่างอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดเราเดินเข้าไปพยาบาลตรวจเลือดเสร็จบอกคุณให้ไม่ได้มักจะเป็นจากสาเหตุอะไรคะที่เขาพยาบาลมันจะบอกเขาเรียกนะเลือดลอยไอ้คำว่าเลือดลอยเนี่ยมันคือในเลือดของเราเนี่ยสารอาหารเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะสารอาหารไม่ค่อยมีลักษณะเม็ดเลือดเนี่ยมันจากกลมๆเนี่ยมันจะเป็นแบบหักๆแหว่งๆอะไรแหว่งๆงอๆเนี่ยแล้วสารอาหารที่มันหายไปมันเกิดมาจากอะไรบ้างฮะอย่างเช่นก็เนี่ยฮะไม่นอนไม่นอน2นะครับนอนนี่คือไม่ใช่ไม่นอนเลยนะฮะคือมันหมายว่าพักผ่อนน้อยคือ1วันเนี่ยเฉลี่ยให้นอน8ชั่วโมงประมาณ7น่ะ6 7เนี่ยโอเคประมาณนี้ได้เลยคุณเอเนี่ยเค้าไม่หลับนะสมมุติว่าเช้าหลับพี่หลับไม่คุณหลับ 3:00 อ่ะแล้วคุณอย่างเช้าคุณทํางานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับวันนึงอ่ะคุณเค้าเรียกว่าเดินการเดินทางนะคุณเดินทางนั้นเลยคุณเดินทางน้ำหนูไม่เท่ากันเลยเดินทางน้ำหนูไม่เท่ากันเดินทางนั้นเลยคือคุณกำลังทำอย่างนั้นเลยอ่ะนะอ้าวงั้นมาดูกันผมยอมรับผมยอมรับใช่ไหมเราพอเราผมยอมจำนนต่อรูปคดีแล้วพอเรานอนดึกใช่ไหมกว่าจะตื่นมันก็นี่ละอ่ะ9โมงละเราก็แต่คุณหมอแต่เอามาผมตื่นบ่ายอ่ะตื่นบ่ายเลยหมายถึงว่าผมชดเชยในระยะเวลาในการที่เรานอนไปคุณลืมเรื่องวงจรชีวิตคุณลืมเรื่องวงจรชีวิตเวลาชีวิตนาฬิกานาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันจิตของคุณหมอมา7โมงถึง9โมงคือเวลากระเพาะอาหารถ้าใครไม่กินข้าวเวลานี้สารอาหารจะต่ำลงผมรับครับหมอนัททุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะที่คุณหมอนัทเจ็ดโมงถึงเก้าโมงถ้าไม่กินกระเพาะมีปัญหาก็ใช่น้ำย่อยมันจะมีผมรับครับน้ำย่อยมันจะน้อยรับครับถ้าคุณนอนตีสามน้ำย่อยน้อยอยู่แล้วครับนะครับคราวนี้แล้วเราจะเอาน้ำย่อยที่ไหนไปย่อยอาหารนะพอย่อยอาหารไม่ได้สิ่งที่คุณกินเข้าไปคุณเอกินอะไรตื่นขึ้นมาผมมันจับฉ่ายมากจับฉ่ายมันบอกไม่ถูกกับบางทีบางวันก็ไม่ได้กินบางวันก็มากินกองบางวันก็แบบรอทำงานเสร็จแล้วค่อยกินใช่ใช่หรือไม่บางทีเปิดตู้เย็นเจออะไรพันปีก็กินหมดครับที่มันเหลือทำลายร่างกายไหมสุดสุดครับจริงเหรอสุดจริงถ้าคุณกินเข้าไปน้ำย่อยมันน้อยคือคนนอนดึกน้ำย่อยจะน้อยอยู่แล้วใช่ครับนะครับฉะนั้นคุณเอนะก็จะย่อยได้แค่แป้งกับน้ำตาลเพราะมันมีอะไมเลสในปากถ้าเกิดคุณเอทานพวกเนื้อสัตว์อะไรเข้าไปก็ไม่ย่อยก็ไม่ย่อยละขณะนั้นคุณเอก็จะไม่ได้ละโปรตีนไขมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องย่อยไขมันเนี่ยมันไม่มีใครกินไขมันเปล่าๆนะฮะก็ต้องกินเป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมก็ต้องย่อยจากเนื้อสัตว์ค่อยกลายเป็นไขมันฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุว่าวิตามินในเลือดมันหมดไปแต่มันไม่มีไขมันไม่มีเสริมเข้าไปแล้วใช่แล้วก็ได้แต่พลังงานได้แต่พลังงานแล้วอย่างสาเหตุอื่นๆนี่ฮะสาเหตุอื่นที่ทำให้น้ำถูกไม่เท่ากันหนึ่งอันนี้คือมาจากเป็นเพราะว่าสารอาหารในเม็ดเลือดมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วมีอย่างอื่นไหมนี่ไงเมื่อกี้ที่คุยกันความเครียดเครียดมันเป็นเครียดเป็นเวลานานๆนะครับเวลาเครียดเนี่ยเวลาเครียดนะคนญี่ปุ่นเนี่ยทำหนังสือมาเลยนะครับโรคเครียดคือโรคลำไส้โรคเครียดคือโรคลำไส้เลยนะคือใครก็ตามที่เครียดเนี่ยเรียกว่าเครียดลงกระเพาะป่ะใช่เขาประมาณนั้นเวลาเครียดเมื่อไหร่อาหารมันจะย่อยได้น้อยเวลาเครียดนะเวลาคนเครียดไม่มีใครเครียดท่านี้นะครับอ๋อเครียดจังเลยโอ้โหเครียดไม่มีใครเครียดท่านี้ด้วยต้องท่านี้บางคนไม่บางคนเครียดต้องนี้ถูกต้องอันนี้คือแบบว่าสุดๆแล้วฮะใช่ถูกต้องเวลาเครียดทุกอย่างมันเกร็งถูกทุกอย่างหดหมดเลยเฮ้ยคุณหมออะไรหดบ้างจริงๆหดนี่คืออะไรที่คุณกล้ามเนื้อหดแม้แต่เรื่องที่คุณคิดก็หดฉะนั้นมันก็เลยมีปัญหาแสดงคุณหมอคิดเป็นผมมาดิใช่ผมคิดก็เนี่ยว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คิดเหมือนกันแต่จริงๆมันเป็นเรื่องจริงคือเวลาเครียดทุกอย่างนะไหลจะตั้งใช่ไหมคิ้วจะขมวดถ้าไหลตั้งนี่แปลว่าเทนส์คือตึงใช่มันแบบมันต้องต
้องเต็มที่ฉะนั้นเวลามันทุกอย่างมันบีบรัดเนี่ยลำไส้มันก็จะไม่สามารถขยับได้นะครับคือมันสัมพันธ์กันนะใช่กระเพาะก็ขยับได้น้อยนะครับนี่คือคนญี่ปุ่นเลยพาดหัวไปเลยว่าโรคเครียดคือโรคลำไส้ใช่คือถ้าเป็นโรคลำไส้มานะคนญี่ปุ่นบอกไล่ไปเลยไล่ไปบอกไปลดความเครียดก่อนนะครับใช้ยาเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ามันคือจริงๆเขาเรียกธรรมชาติบำบัดนะเราต้องเข้าใจร่างกายตัวเองก่อนที่จะรักษาเพราะว่าถ้าเรายังเครียดอยู่แล้วกินยาเข้าไปไม่มีประโยชน์ไม่ประโยชน์คือจะแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้พอเริ่มหายเครียดเริ่มใช้ยานั่นก็คือจะได้ผลดีนี่ก็คือแนวทางที่ถ้าคนเป็นโรคนี้มาหาหมอนัดจะบอกให้ไปแก้พฤติกรรมตรงนี้เช่นเดียวกันต้องแก้พฤติกรรมเหล่านี้ให้ได้แล้วคือเวลาสัมภาษณ์ไงเราก็จะสัมภาษณ์ว่าโอเคอย่างเนี้ยนอนตีสามตื่นขึ้นมาบ่ายโมงกินข้าวเงี้ยผมก็ไม่ได้แล้วผมก็ต้องเอาหนังสือมาแล้วอ่ะหนึ่งเวลาชีวิตนะครับแล้วก็วาดรูปไปดูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจิ๊กซอว์นะฮะต้องมาจับเรียงใหม่ต่อกันใหม่อันนี้หมอบอกต้องจัดระเบียบใหม่ใช่ใช่อย่างคุณผมไปหาคุณหมอเนี่ยไม่ต้องพูดมากเลยนะคุณหมอบอกมาคุณเองคุณหมอคะจับยัดเวลาใหม่ทำใหม่เรื่องการเชื่อฟังคุณหมอในระยะเริ่มต้นของโรคนี้นะพี่สองขอคอนเฟิร์มว่าหายเพราะว่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอยู่ๆก็มีอาการปวดตรงลิ้นปี่เนี่ยหายใจแทบไม่ออกแล้วก็ดิ้นกระเดวกระเดวแล้วก็หอบสังขารไปกองถ่ายก็เจอน้องจุ๋ยวรัฐยาเขาบอกว่าพี่เนี่ยอาการโรคกระเพาะแล้วนะบอกเฮ้ยนี่ฉันอายุ40กว่าแล้วฉันไม่เคยเป็นเลยนะบอกพี่เนี่ยใช่เอายาหนูไปพอเขามียามาจากญี่ปุ่นก็พอทานยาเขาหายพอหายปุ๊บรู้แล้วว่าใช่แน่นอนนะคะบูสโคพาอะไรก็แล้วแต่ไปหาหมอคุณหมอบอกห้ามทุกอย่างที่พี่ชอบนะต้องทานของจืดห้ามทานเผ็ดต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นพี่อดทนฝืนใจทำอยู่เดือนหนึ่งหายสบายเลยหายขาดด้วยคุณเอ๋โดยที่ไม่ต้องใช้ยาอะไรมากใช่ค่ะครับคือบางต้องบอกคือบางครั้งนะครับคนเรามันต้องฝืนตัวเองบ้างเพื่อที่จะดูแลสุขภาพฉะนั้นต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะรักษาตัวเองนั่นคือตัวเราเองครับคือการทานอาหารการเป็นอยู่การใช้ชีวิตประจำวันคุณพูดปกหนังสือเล่มนี้เลยครับจริงเหรอหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวท่านเองตัวท่านเองใช่แล้วครับก็คืออันนี้คือเรื่องจริงที่คุณหมอก็ย้ำกันมาหลายท่านนะว่าคนเราเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราเองเลยนะครับคือหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราอาหารหรือยาที่ดีสุดก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปนะทุกอย่างอยู่กับตัวเราหมดอ่ะแล้วค่ะทีนี้ถ้ารู้แนวทางแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาฟังคุณหมอวินิจฉัยโรคอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะเพราะว่าหลายๆคนเข้าใจผิดของที่มาของโรคนั้นถึงไปเท่ากันนะคะ024033456นะคะเตรียมตัวโทรมาถามกันได้เลยค่ะเบรกหน้าโทรเลยครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับใครไม่ป่วยยกมือขึ้นนะครับผม024033456นะฮะมีปัญหาเรื่องของอาการหรือว่าโรคน้ำในหูไม่เท่ากันโทรเข้ามาได้เลยนะครับ3สายแรกใครไม่ป่วยยกมือขึ้นเราแจกให้เลยครับ3เล่มแล้วก็7เล่มนะครับวิธีคลายเครียดนี่ช่วงนี้เครียดกันบ่อยมากๆเลยเอาละฮะไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาต่อกันเลยดีกว่าค่ะคุณหมอต่อเลยค่ะสาเหตุมีอะไรอีกมั้ยฮะคุณหมอไม่มีแล้วครับก็ไม่มีแต่ดูอาการดีกว่าครับอาการนี่คืออาการของคนโรคเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันงั้นเดี๋ยว2ถามแทนคุณผู้ชมคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามานะคะ024033456นะคะครับคือเท่าที่2รู้จักกับคนที่เป็นโรคเนี้ยทุกคนเป็นแบบปัจจุบันทันด่วนไม่เห็นมีใครบอกเลยว่ามีอาการอะไรล่วงหน้ามาก่อนค่อยๆเป็นเช่นยืนฉันเป็นอะไรไม่รู้พอฉันลุกขึ้นยืนเสร็จฉันบาลานซ์ตัวเองไม่ได้ฉันสวิงบิดตัวล้มฟาดลงไปทันทีไม่เห็นมีใครมีอาการก่อนเลยใช่ครับเพราะว่ามันมาเป็นแบบว่าเขาเรียกภัยเงียบภัยเงียบคุณก่อนจะเป็นเนี่ยมันสังเกตใช่ค่อยๆมาเป็นวิธีสังเกตเหงือกซีดครับเหงือกซีดเหงือกซีดนี่คือเลือดไม่ค่อยมีแล้วถ้าสูบบุหรี่มากเหงือกดำเหงือกดำอันนี้เหงือกซีดเหงือกซีดเหงือกซีดลาบลิ้นออกมาลาบลิ้นมานะฮะลิ้นจะเป็นเนื้อลิ้นจะสีคล้ำๆซีดเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกเนื้อลิ้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเนื้อลิ้นสีขาวเขาเรียกสีซีดอันนี้ซีดอ่ะซีดอันเนี้ยเขาเรียกว่าเอาเมื่อกี้ผมกินตะขยามาอ๋อเขาเรียกเนื้อลิ้นคือทั้งเนื้อเลยครับไม่ใช่ด้านบนนะเนื้อลิ้นคือสีซีดคือดูลิ้นขอโทษนะคุณผู้ชมครับนี่ฮะจริงๆต้องออกแดงเรื่อนๆออกแดงเรื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่แต่ผมเคยเป็นฮะโรควูบคือตื่นคือเป็นประจำผมเป็นประจำอันนี้จริงๆแล้วก็ไปสังเกตสองเรื่องแล้วสังเกตสองแล้วริมฝีปากไม่มีสีริมฝีปากคือสีริมฝีปากเนี่ยคนทาลิปสติกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันจะซีดๆมันจะซีดๆโอเคค่ะคุณผู้ชมเหงือกซีดขาวซีดขาวลิ้นลิ้น
สีขาวๆคล้ำๆขาวๆคล้ำๆแล้วก็ซึ่งไม่ใช่ฝ้าลิ้นนะคะหมายถึงทั้งเนื้อลิ้นเลยเนื้อลิ้นเลยอันนี้วิธีการสังเกตใช่อย่างที่3ก็คือริมฝีปากแห้งริมฝีปากแห้งไม่ใช่แห้งสิดนะครับตานี่เป็นแบบคุณ2นี่เหลืองคุณเอคุณเอขอโทษครับคุณเอตาเหลืองตาเหลืองใช่ผมจะเหลืองตาเหลืองไม่คือไม่ขาวอ่ะไม่ใสอ่ะตาเหลืองเนี่ยตอนเรียนตอนประถมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโรคอะไรเป็นโรคดิซานดิซานคือโรคขาดสารอาหารนั่นแหละพุงโลก้นปอดนั่นแหละใช่ใช่ก็คือเนี่ยแหละเขาเรียกโรคขาดสารอาหารคือดูเป็นคนเลวร้ายมากก็คือคุณไม่มีสารอาหารในเลือดนั่นแหละคือโรคเนี้ยแหละคือหนึ่งอาการง่ายๆเลยคืออย่างผมเนี่ยผมรู้ตัวเองไงคือไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากเลยหนึ่งนอนน้อยทานอาหารไม่เป็นเวลาอย่างที่คุณหมอบอก7โมง9โมงเขาทานอาหารกันเรานอนใช่แล้วเนี่ยคืออาการเบื้องต้นประมาณ 3-4 อย่างแล้วมีวิงเวียนอาการเหมือนแบบความดันต่ำไหมคะใช่ถูกต้องมันจะเหมือนเป็นคนน้ำต่ำเลยเป๊ะเลยก็คือหมายความว่าสมมติว่าเนี่ยลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาแล้วกินข้าวเสร็จรู้สึกว่าอยากนอนเนี่ยเพราะว่าสารอาหารคือเลือดมันไม่ค่อยมีไงนะครับเวลากินข้าวเสร็จเลือดมันจะระดมไปย่อยอาหารใช่ไหมครับครับมันจะง่วงครับเพลียง่วงเพลียไปเองนะครับออกกำลังกายเนี่ยคนอื่นเขาวิ่งมันกิโลได้เราวิ่งได้ประมาณ200เมตรแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ได้ละคือมันไปต่อไม่ได้ไม่ใช่ว่าเหนื่อยนะมันจะวิ่งแค่แต่มันเหมือนมันจะจี๊ดสมองใช่แล้วมันจะแบบโอ้นอนนั่งดีกว่านั่งฉะนั้นอาการนี้ออกกำลังเอาผมพูดตรงๆช่วยน้อยคือการออกกำลังกายช่วยน้อยอะไรช่วยได้เยอะฮะคือวิธีการดูแลตัวเองยังไงถึงจะช่วยได้เยอะในเรื่องจริงๆร่างกายบอกมาอยู่แล้วนะว่าร่างกายต้องการอะไรคือพักผ่อนใช่มั้ยฮะพักผ่อนและสารอาหารใช่มั้ยใช่ทุกในการนอนเนี่ยไม่ใช่ว่านอนแล้วร่างกายไม่ทำอะไรนะในการนอนคือร่างกายเริ่มสะสมอาหารให้กับร่างกายแต่จะมีอีกอันนึงก็คือว่าคนที่เลือดลมหมดแล้วหมดคือมันหมดเหี้ยนเลยนะเค้าเรียกว่าจะเอาที่ไหนมาสังเคราะห์ละถูกต้องคือไม่รู้กินเข้าไปก็ไม่ได้กินเข้าไปก็ย่อยไม่ได้ท้องอืดแล้วนะครับร่างกายคือเรียกตับร้อนอาการนี้เขาเรียกว่าตับร้อนเป็นไฟคือมันจะดึงเอากล้ามเนื้อเรามาเผากลายเป็นสารอาหารแทนโอ้อันนี้มันก็ยิ่งเลวร้ายขึ้นใหญ่เลยคนกลุ่มนี้นอนไม่หลับคุณหมอนัทถ้าเกิดว่ามีคนที่มีพฤติกรรมนอนหลับบ้างไม่หลับบ้างแล้วอยู่ๆสะดุ้งตื่นขึ้นมามีความร้อนระอุอยู่ที่กลางฝ่ามือใช่อย่างงี้แหละคืออะไรกลุ่มนี้แหละเหมือนจะมีพลังลูกไฟไอ้ใช่มันจะมาเกิดอะไรขึ้นอาการความร้อนเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนประมาณ1-3เนี่ยช่วงเนี้ยคือเป็นช่วงว่าตอนนี้ในเลือดเขาเริ่มขาดสารอาหารใช่เขาเรียกว่าเลือดลมเหือดแห้งตับก็จะเลยดึงเอากล้ามเนื้อมาบอกว่าอะไรนะเลือดหมดเลือดหมดฮะถ้าพูดง่ายๆเลือดหมดตับจึงดึงเอากล้ามเนื้อมาเผาไม่เข้าใจมันดึงมาได้ยังไงฮะใช่เวลาดึงนะเวลาพอดึงมาวิธีสังเกตนะครับตัวเราจะร้อนๆเวลานั้นเวลาค่ำๆดึกๆตีหนึ่งตีสามแล้วนอนไม่หลับเหมือนจะร้อนในอกแน่นอะไรอย่างเงี้ยร้อนในอกร้อนตัวนะครับเช้ามาก็มาออกตามฝ่ามือใช่เช้ามามึนเลยครับเหตุผลนี้เขาต้องเอาดึงกล้ามเนื้อมาเพราะอะไรเพราะว่าสารอาหารมันไม่มีแล้วไงมันไม่มีจะไม่รู้จะสร้างไม่รู้จะดึงมาจากไหนก็เลยต้องดึงกล้ามเนื้อมาเหตุผลที่สารอาหารไม่มีก็ต้องไปดูว่าเพราะเราไม่พักผ่อนเราไม่ทานสารหรืออะไรประมาณนี้ใช่กินข้าวไม่เคยตรงเวลานะพักผ่อนก็น้อยทำอย่างนี้วันหนึ่งไม่เป็นไรครับแต่ถ้าทำอย่างนี้เป็นปีเป็นแน่นอนครับคือแต่จริงๆจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าไอ้การที่คุณพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการที่คุณแบบว่าไม่ออกกำลังกายทานอาหารไม่ตรงเวลามันไม่ใช่ว่ามันเป็นสาเหตุของน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับแต่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายโรคเลยทีเดียวเอาเป็นว่าใครที่มีอาการนะครับแล้วก็รู้สึกกับพฤติกรรมตัวเองอยู่ในกลุ่มแบบนี้ต้องบอกว่าคือกลุ่มเสี่ยงสำหรับภัยเงียบที่จะเข้ามาหาคุณผู้ชมเลยนะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับ024033456เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับเข้ามาหาวิธีในการดูแลรักษาตัวเองด้วยวิธีเหล่านี้ครับว่าจะแก้กันยังไงต้องปรับเรื่องอะไรบ้างยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาช่วงนี้เบรกสักครู่ครับครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะฮะโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการของเรานะครับ024033456นะครับ3สายแรกแล้วก็มีหนังสือแจกให้นะครับใครไม่ป่วยยกมือขึ้นแล้วก็อีก7สายที่เหลือนะครับวิธีคลายเครียดอยากได้หรือว่ามีปัญหาหรือว่าใครที่มีอาการมึนงงศีรษะปวดหัวหรือว่าน้ำในหูไม่เท่ากันก็โทรเข้ามาได้เลยนะฮะและช่วงนี้เราก็มีเคสสตัดดี้นะครับที่จะเข้ามาปรึกษาคุณหมอเพราะว่ามีอาการเป็นแบบนี้เลยมึนเธอบอกว่าเธอมึนเธองงแล้วก็มีอาการวูบๆนะฮะอาจจะขอเล่นเชิญเลยครับคุณหญิงนะครับสวัสดีครับครับสว
สวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหญิงครับคุณหญิงนั่งคุณหญิงนั่งดีกว่าใกล้ๆนะน่ารักจังครับคุณหญิงคุณหญิงอาการคือวูบเซมึนวูบเซมึนแล้วก็จะมีอาการคลื่นไส้ก็คือไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอทักว่าท้องหรือเปล่าโอ้โหอันนี้คืออาการแค่จะวูบรอบ2เลยคุณท้องมาหลายปีแล้วยังแบบนี้โอ้โหอันนี้ถ้าคุณหญิงท้องเนี่ยก็แสดงว่าแท้งลูกแท้งก็ท้องมานานแล้วครับไปได้แต่ทีนี้ว่าอาการที่เป็นเนี่ยแล้วถ้าเกิดนั่งรถอยู่หรือไปรถเมล์หรืออะไรอย่างงี้อันนี้จะเป็นเครียดเลยคือจะเป็นคือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นบ่อยมากครับหาหมอทุก3เดือนนะคะทุก3เดือนเลยอ่ะครับอาการคืออะไรเวลาไปหาหมอคืออยู่ดีๆก็จะมีอาการวูบแล้วก็เซยิ่งเวลานั่งรถประจำทางนี่เป็นรถสาธารณะเนี่ย คืออยู่ดีๆก็คือเป็นขึ้นมาเลยคือต้องเลี้ยวรถเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นนะไม่ถึงกับ black out ไปเลยคือไม่ค่ะไปเลยไม่ค่ะยังประคองได้อยู่อาจจะต้องเกาะราวสะพานลอยบ้างเนี่ยบางครั้งอันตรายอ่ะนี่พอไปหาคุณหมอเขาวิเคราะห์ดูแล้วเป็นไงบ้างคือเขาบอกว่าเป็นอะไรก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าประเด็นแรกคือก็ถามว่าประจำเดือนขาดหรือเปล่าเขาถามระหว่างประจำเดือนขาดใช่ประเด็นแรกเลยแล้วก็พอบอกว่าไม่ใช่อย่างนู้นอย่างนี้ก็เริ่มหาสาเหตุก็เริ่มแบบคนนู่นคนนี่จนสรุปสุดท้ายก็คือจบที่หูจบที่หูใช่หูเป็นไรครับคุณหมอณตอนนั้นคุณหมอบอกว่าเยื่อแก้วหูอักเสบ2ข้างเลยค่ะเยื่อแก้วหูอักเสบแต่คุณเหมือนเป็นนานจนเรื้อรังนะคุณเป็นนานมากๆนะอาการอันนี้ต้องถามคุณหมอนัทว่าไออาการที่มันเกิดจากที่คุณหมอเขาวิเคราะห์มาว่ามันคือเยื่อแก้วหูอักเสบครับดังนั้นเยื่อแก้วหูอักเสบเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ของโรคนี้นะฮะถ้าเยื่อแก้วหูอักเสบจริงๆอันนั้นผมคงต้องใช้วิธีการของคุณหมอปัจจุบันนะครับนะครับก็รักษาอันนั้นไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรารักษาแล้วนะแล้วมันยังไม่หายด้วยกันอาการเซด้วยอาการมึนยังเป็นอยู่แสดงว่าเป็นไปได้สูงเลยว่าเรื่องของอาการนี้แหละเขาเรียกว่าน้ำหนึ่งไม่เท่ากันหรือว่าถ้าเราเรียกชื่อใหม่ก็คือเลือดหมดเลือดหมดจริงๆอ่ะมันใกล้เคียงนะดูตาดูถ้าดูตาพฤติกรรมใช่พฤติกรรมเป็นยังไงบ้างครับการกินอยู่นอนดึกไหมไม่เกินเที่ยงคืนไม่เกินเที่ยงคืนแต่ว่าตื่นเช้า8โมง7โมงตื่นแล้วแล้วก็ทานข้าวไหมทานข้าวเช้าไหมครับเป็นคนที่ทานข้าวเช้าทุกเช้าครับไม่ทานจะไม่ได้นั่นแน่ไม่ทานแล้วเป็นยังไงไม่ทานแล้วมันจะปวดท้องในปวดท้องนะใช่การย่อยอาหารเป็นยังไงบ้างครับทำจริงว่าการย่อยอาหารไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะค่อนข้างมีปัญหาคือกินแล้วเป็นไงมันไม่ย่อยมันย่อยน้อยหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดเนี่ยอาการอย่างเงี้ยหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดแล้วก็อยู่ดีๆนั่งทำงานอยู่ก็จะมีอาการวิ่งในหูขึ้นมาแล้วหรืออย่างเวลาที่แบบเราล้มตัวลงนอนก็จะแบบหมุนนี่คือสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งของโรคนี้เลยก็คือว่ากินเข้าไปเป็นไงครับมันไม่ย่อยเราก็ย่อยได้แค่เมื่อกี้ที่พูดกันแป้งและน้ำตาลได้แค่พลังงานให้เรามีชีวิตแต่ว่าไม่มีสารเนื้อสารต่างๆมันย่อยไม่ได้ฉะนั้นเป็นอย่างเงี้ยเดือนนึงไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหหลายเดือนเป็นปีจริงๆเป็นประจำเป็นมานานแล้วปีที่แล้วเป็นบ่อยค่ะคือพบคุณหมอทุก3เดือนนะคะอันนี้ว่าล่าสุดเลยนะฮะที่เป็นก่อนน้ำท่วมก่อนน้ำท่วมซึ่งนี่หมายความว่าคุณหญิงเนี่ยรับประทานพวกโปรตีนจากเนื้อสัตว์เข้าไปมันไม่ย่อยไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์แบบนี้เขาเรียกในเลือดเราก็มีสารอาหารน้อยลงเรื่อยๆแบบนี้ถ้าอย่างนั้นวิธีแก้ของคุณหญิงเนี่ยนะครับที่ต้องทำเลยก่อนเรื่องอื่นเลยนะครับเรื่องหูเนี่ยตัดไปก่อนตัดไปก่อนเรื่องมึนเนี่ยตัดไปก่อนนะครับวิธีการแก้เราต้องแก้ที่ระบบย่อยก่อนถ้าเรายังย่อยไม่ดีสารอาหารนี่ไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีทางได้ถูกไหมครับที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าในเม็ดเลือดเราสารอาหารไม่มีแล้วไม่มีสารอาหารเวลาในเลือดเราไม่มีสารอาหารเนี่ยมันจะเย็นเนี่ยมันจะเย็นๆกระเพาะเย็นกระเพาะมันจะเย็นเจี๊ยบเลยนะตับมันจะร้อนกระเพาะมันจะเย็นใช่ตับร้อนแต่กระเพาะเย็นแต่ละฟังกระเพาะเย็นนี่หมายความว่าเวลาทำงานมันก็จะทำงานอย่างเงี้ยเนิบเขาทำไงอ่ะถ้าเป็นคนเวลานะกินขมิ้นใช่ไหมเพิ่มน้ำขิงเข้าไปนะอันนี้ก็ไปปรับสมดุลไอ้ธาตุต่างๆข้างในคนจีนถ้าคนจีนโสมไงครับอันนี้หมายถึงว่าไม่ใช่เพราะกรณีของคุณหญิงอย่างเดียวแต่หมายถึงกรณีของคนที่เป็นโรคนี้ใช้วิธีอย่างที่คุณหมอบอกก่อนใช่อันแรกไปปรับสมดุลร่างกายแลบนิดแลบนิดมามีเนื้อลิ้นขาวๆเนี่ยแสดงว่าฟ้ามันเย็นเนี่ยเป็นจริงๆมันเย็นตรงกลางดำๆด้วยนะครับพอมันเย็นเนี่ยเอาเลยครับเอาใส่ความร้อนเข้าไปแต่เวลาใส่ไม่ใช่ใส่ตลอดทั้งวันนะกินก่อนอาหารสมมติอ่ะขิงขมิ้นชันครับขาได้ซึ่งขิงขมิ้นพริกไทยดำเอ๋จำได้ว่าหมอนัทได้บอกว่าการรับประทานพวกยาแคปซูลที่เป็นขมิ้นหรือพริกไทยเนี่ยก่อนอาหารสัก 15-20 นาทีจะทำให้ลดกรดในกระเพาะและลำไส้จะทำการ
ย่อยอาหารได้ดีขึ้นจริงๆเพิ่มกรดครับเพิ่มกรดทำให้กรดเยอะขึ้นการย่อยอาหารดีขึ้นการย่อยอาหารดีขึ้นถ้าย่อยดีขึ้นเลือดก็เริ่มมาครับคุณหมออ่ะตอนนี้มีสายเข้ามาพอดีเลยครับคุณหมอครับคุณปราณีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปราณีมีอาการเป็นยังไงบ้างเอ่ยเป็นหมอบอกว่าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันขยับตัวไม่ได้จะเวียนหัวลุกไม่ได้เป็นบ่อยไหมฮะอาการแบบนี้ก็เป็นอยู่พักนึงอ่ะหลายวันเหมือนกันที่เป็นมากๆนะครับผมตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่เป็นแต่ว่าไม่อยากเป็นอีกใช่ไหมนานๆจะเป็นทีก็คือเหมือนกับว่าเป็นอยู่เรื่อยๆคุณปราณีเคยเป็นถึงขนาดล้มไปแล้วไม่รู้ตัวป่ะคะยังไม่ถึงกับล้มรู้สึกตัวมาตอนประมาณสักตีหนึ่งตีสองเนี่ยขยับตัวไม่ได้จะบ้านหมุนบ้านหมุนใช่ไหมคะบ้านหมุนเดี๋ยวให้คุณหมอครับปรับพฤติการครับพฤติการอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์เนื้อนครสวรรค์ผมว่าโอ้โหสมุนไพรเพียบนะค่ะนะครับแบบที่คุณเอ๋บอกเลยนะขิงข่าตะไคร้เนี่ยนะครับตะไคร้คงไม่ดีนะขิงพริกไทยดำนะครับขมิ้นเนี่ยทานก่อนอาหารนะครับช่วงที่รู้สึกว่าเราไม่ค่อยดีแล้วให้ทำแบบนี้นะครับรู้สึกว่าเอ๊ะเราเริ่มมึนง่ายๆนะครับให้ทำแบบนี้ก่อนอาหารนะครับทุกมื้อนะครับทำอย่างเงี้ยสักอาทิตย์นึงแคปซูลเป็นแคปซูลก็ได้เป็นแคปซูลก็ได้หรือว่าจะเป็นน้ำขิงใช่น้ำขิงต้มแบบเข้มๆนะเอาแบบเข้มกับเต้าหวยอย่าไปซื้อแบบซองที่เขาเจือจางแล้วนะคะอย่างนี้น้ำเต้าหวยได้ไหมครับเต้าหวยยังไม่ได้เอาต้องเผ็ดกับเต้าหวยน้ำเผ็ดๆเต้าหวยนี่มันถือว่าเป็นรสชาติอร่อยไปแล้วเอาถ้าเป็นรักษาสุขภาพสุนไพรก็เอามาต้มเองก็ได้เนาะใช่เอาขิงมานะครับแล้วก็มาต้มนะครับน้ำ4แก้วแล้ว1แก้วนะครับไอ้แก้วเนี้ยแก้วเนี้ยแบ่งกิน3มื้อขิงเท่าไหร่คะขิงเท่าไหร่แง่งนึงประมาณ5ขีดขิงแง่งนึงก็คือกอนึงใช่มั้ยน้ำ4แก้วก็ประมาณลิตรนึงน้ำ4แก้วเกือบลิตรเกือบลิตรต้มเหลือแก้วเดียวโอ้โหนี่แบบเผ็ดสุดๆเลยนะครับแบ่งกิน3มื้อเป็น3เป๊กใช่ก่อนอาหารคือมันขมหน่อยฝาดนิดแต่ก็ต้องกินนะมันเผ็ดใช่เพื่อดูแลสุขภาพตัวเองมันได้2อย่างไอ้ความร้อนเนี่ยเขาเรียกหยางใช่ไหมหยางจะทำให้อะไรก็ตามที่เป็นหัวและลากเนี่ยความหยางจะเกิดคือหมายความว่าคนที่เป็นน้ำหนูเท่ากันมันหยินเยอะมันมึนกระเพาะจะเย็นมันเย็นฉะนั้นถ้าเอาความหยางเข้าไปมันจะอึบขึ้นมาเนี่ยเหรอไหมเขาอึบขึ้นมาคราวนี้เราก็จะแอคทีฟขึ้นนะครับนี่คือได้หนึ่งเด้งแล้วนะเด้งที่สองก็คือน้ำย่อยมาย่อยอาหารดีคุณก็ดีขึ้นครับคุณก็ดีขึ้นแล้วอย่างนี้จะแบบเลอเอิกอากอะไรไหมคะคุณปานีจะเป็นอย่างนั้นไหมคะใช่แล้วเกิดใช้วิธีการรักษาด้วยการนวดใช้ได้ไหมฮะมีไหมครับนวดได้โอเคนวดเนี่ยดีมากนะสำหรับโรคน้ำหนูเท่ากันเพราะว่าการนวดคนที่เป็นแบบนี้ออกกำลังกายไม่ได้ฉะนั้นเลือดมันจะไม่วิ่งถูกไหมครับครับการนวดคือการแจกเลือดแจกเลือดถ้านวดตัวบอกเจ็บไม่เอาก็นวดเท้าได้แจกเลือดคือเลือดที่ยังพอมีเหลืออยู่เนี่ยแจกไปการนวดเป็นการเหมือนกระจายเลือดการที่แบบว่าทำให้เลือดหมุนเวียนเปิดลมให้เลือดหมุนเวียนแล้วเหลือนวดยังไงวิธีการนวดใช่ไหมจริงถ้าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยคงไม่ไหวแล้วล่ะจะมานวดเองคงไม่ได้แล้วไปร้านเลยครับไปร้านนวดเนี่ยบอกเขาว่าเราไม่กลัวเจ็บนะนวดตามที่คุณเรียนมานั่นแหละคือแล้วบอกเขาไหมว่าเราเป็นโรคนี้นะเรามีอาการน้ำหนูไม่เท่ากันถ้านวดเท้าเนี่ยไม่ต้องบอกอ๋อเขามีจุดเขาต้องกดอยู่แล้วคือการคือที่เราเป็นเนี่ยเพราะว่าเลือดมันไม่กระจายเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นถ้าเรานวดที่เท้าเนี่ยมันมีทุกจุดอยู่แล้วนะครับมันก็กระจายลมไปได้ครับกระจายเลือดไปได้แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะคุณปราณีได้รับหนังสือคุณปราณีฮะหนังสือนี้นะครับในเล่มนี้มีวิธีการบอกถึงการแก้โรคน้ำหนูไม่เท่ากันด้วยนะฮะอ่ะฝากเอาไว้ให้เลยนะครับ1เล่มฝากที่ที่ดูไว้หลังใหม่นะครับขอบคุณมากนะจ๊ะคุณหมอสาย2มาแล้วครับผมสาย2คุณเออ่ะสาย2ครับคุณอังคณาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอังคณาโทรจากที่ไหนเอ่ยค่ะเชิงเซาไปริ้วค่ะจ้ะเชิงเซาอ๋อโอเคมีอาการเป็นยังไงครับน้ำในหูไม่เท่ากันหรือเปล่ามีอาการหน้ามืดแต่ก็ไม่ได้ลุกขึ้นเร็วนะคะค่อยๆลุกขึ้นแต่ก็ยังหน้ามืดเป็นทำอะไรรู้สึกเวียนหัวไร้สาเหตุอย่างเงี้ยค่ะเป็นบ่อยไหมฮะเป็นบ่อยไหมเป็นบ่อยค่ะไม่ทราบสาเหตุค่ะครับผมเป็นบ่อยๆนะคุณอังคณานอนดึกไหมครับประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนค่ะประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนนะถือว่าดึกไหมครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับ51ค่ะแต่ตอนนี้นอนเร็วขึ้น4 ทุ่มค่ะโอเคนอนแล้วขึ้นนอนหลับไหมเอ่ยไม่ค่อยหลับค่ะพอเคลิ้มจะหลับแล้วก็จะสะดุ้งตื่นใช่ๆเนี่ยแหละหลับก็หลับไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันเนี้ยเค้าเรียกว่าที่ผมบอกเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่คือเค้าเรียกตับเริ่มร้อนแล้วตับเริ่มดึงเอากล้ามเนื้อมาใช้เมื่อไหร่ก็ตามที่ตับเริ่มดึงเอากล้ามเนื้อมาใช้แบบนี้เวลานอนเราจะรู้สึกว่านอนไม่ได้นะครับเวลานอนมันจะปึ๊บขึ้นมาอยู่ดีเป็นอย่างเงี้ยนะครับ
ฉะนั้นวิธีการแรกก่อนนะอาการแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ให้ไปหาน้ำยะนางถ้าน้ำยะนางที่บ้านที่ฉะเชิงเทราผมว่าจะมีเพียบใบยะนางใบยะนางที่บ้านปลูกไว้ค่ะจะอะไรนะครับที่บ้านปลูกไว้ค่ะอ๋อที่บ้านปลูกใบยะนางไว้ทำยังไงคะต้มยังไงคะหมอใบยะนางเอามาขยำกับน้ำนะครับมาขยำกับน้ำประมาณเท่าไหร่ฮะสัดส่วนจริงๆก็คือกอนึงอ่ะกอนึงอ่ะกอนึงของใบยะนางนะขยำให้มันแตกๆมีน้ำออกมาขยำกับน้ำประมาณสักกี่แก้วดีถ้าเป็นแก้วถ้าเป็นแก้วจริงๆมันต้องเป็นกะละมังกะละมังใหญ่ๆเลยใช่กะละมังแล้วเราก็พอเราได้มาแล้วเนี่ยจริงๆเราต้มแจกได้นะไม่ต้องต้มกินเองคนเดียวนะเราก็พอเราได้น้ำมาแล้วเราก็ค่อยไปต้มไอ้น้ำเนี่ยลิตรมันคือลิตรเย็นลิตรเย็นดับเขาเรียกว่าย่านางเนี่ยสรรพคุณมันคือดับพิษร้อนที่ตับนะครับก็กินตอนช่วงบ่าย2ถึง 5:00 นเย็นเนี่ยช่วงเนี้ย3ชั่วโมงใช่ๆประมาณ2แก้วครับมันมีสกัดเป็นเม็ดมั้ยคะยาบางที่มีไหมคะมีครับมีครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนอะเม็ดหาง่ายแต่แบบเนี้ยได้ผลเร็วกว่าสดเลยอันนี้มันสดๆอ่ะมันจะมีสารอาหารแล้วก็พวกนี้อยู่เยอะพอตับเย็นลงใช่ไหมครับเราก็จะนอนง่ายขึ้นแต่ว่าก็ต้องรีบนอนนะครับอย่าไปนอนดึกอีกนะครับคุณอังคณาต้องนอนนะครับประมาณ4ทุ่มนะอย่านึกว่าได้ยาดีแล้วนอนตีหนึ่งก็ได้นะตอนนี้นอน4ทุ่มแล้วค่ะ4ทุ่มแล้วคราวนี้ก็ตอนก่อนทานข้าวคราวนี้ใช้แคปซูลดีกว่านะครับเป็นพวกขิงขมิ้นพริกไทยดำนะครับก่อนอาหารทุกมื้อมื้อนึงประมาณสักถ้าเป็นแคปซูลนะสองเม็ดสองเม็ดใช่ตอนช่วงบ่ายบ่ายสองถึงประมาณ5โมงเย็นใช้ให้ทานน้ำยะนางประมาณ2แก้วติดต่อกันกี่วันฮะทำอย่างนี้สัก2อาทิตย์ประมาณนะครับคือหรือไม่ถ้าเกิดว่าทำได้เรื่อยๆเพราะมันเป็นสมุนไพรอยู่แล้วใช่ใช่แต่ว่าน้ำยะนางกินนานๆไม่ได้กินนานๆแล้วตัวจะเย็นเกินไปนะครับเอาแค่พออาการดีครับผมแล้วก็พอหลับดีขึ้นใช่ไหมเลือดกลับมาการย่อยดีขึ้นเลือดกลับมาคุณก็ดีขึ้นคือเราจะรู้ตัวเราเองนะว่าเราดีแล้วหรืออะไรยังไงสุขภาพร่างกายเราจะบ่งบอกตัวเองดีนะฮะขอบคุณมากนะครับเป็นหลักฐานกับหัวเองแหมให้ทักไงนี่เริ่มหมุนแล้วบ้านหมุนเกิดอาการบ้านหมุนนะฮะรับหนังสือไปเลยนะจ๊ะฮัลโหลยังอยู่ไหมเอ่ยสมมติว่าสวัสดีกันก่อนในหนังสือเล่มนี้นะฮะก็มีหลายโรคบอกรวมถึงโรคน้ำหนูหูไม่เท่ากันด้วยอาการรูปอาการมึนงงนะฮะรับไปเลยนะฮะจากคุณหมอนัทนั่นเองขอบคุณมากครับมีสายใหม่ไหมคุณเอกพี่สาวมีคำถามเมื่อกี้ยังไม่ถึงเรื่องคุณหญิงพริกไทยสกัดเม็ดเนี่ยเคยได้ยินว่าพวกลดความอ้วนชอบนำมากินกันมาทานกันพูดผิดค่ะยังไงฮะคือพริกไทยดำเนี่ยจะเพิ่มเขาเรียกเมตาบอลิซึมได้ด้วยอ๋อนี่ถามแทนคุณหญิงเลยใช่ไหมถามแทนคุณหญิงเอางี้แม่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเบรกหน้าดีกว่านะเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวปล่อยให้พี่สองนะฮะแล้วคุณหญิงคุณหมอปรึกษากันไปต่อแล้วกันเรื่องอ้วนเนื้อนะขอย้ำคุณผู้ชมต่อนะครับ024033456มีปัญหาเรื่องสุขภาพโทรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาช่วงนี้เบรกสักครู่ครับเอาละครับมาต่อกันช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็มีหลายท่านนะฮะโทรเข้ามาแล้วก็คำปรึกษาไปเรื่องของพริกไทยแล้วก็อะไรนะฮะขมิ้นชันแล้วก็ขิงแล้วก็ดื่มน้ำขิงใบยะน้ำใบยะนางแต่ว่าพี่สองก็มีคำถามเพิ่มคือจริงๆมีคนแนะนำนะเคยถึงขนาดเอาครีมที่ทำด้วยพริกอ่ะมานวดท้องโอ้โหนอนไม่ได้ทั้งคืนคุณหมอมันร้อนใช่ไหมมันละอุระยิบระยับนะครีมพริกครีมพริกคือว่ามีร้านชื่อดังแห่งหนึ่งในห้างแนะนำดิฉันว่าเอาไปนวดท้องคนฮ่องกงฮิตมากคนฮ่องกงมาเมืองไทยต้องมาซื้อลดความอ้วนดิฉันก็เชื่อทุกวันนี้ยังวางอยู่ในห้องน้ำเคยใช้ครั้งเดียวมันไม่ไหวใช่ไหมมันยุบยับจิบจิบเผ็ด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 นอนไม่ได้ทั้งคืนคือพุงเผ็ดนะไม่ใช่ปากเผ็ดพุงเผ็ดพุงเผ็ดทีนี้พอมาได้ยินเรื่องว่ารับประทานพริกไทยเนี่ยที่จะไปเพิ่มความร้อนให้กับกระเพาะเราเนื่องจากกระเพาะมันเย็นแล้วมันทำงานเอื่อยเฉยใช่ไหมพูดถึงกระเพาะใช่ไหมกระเพาะเย็นมันจะเอื่อยๆทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่ต้องการลดความอ้วนจะต้องทานกี่เม็ดอย่างเงี้ยถ้าเพิ่มความร้อนเม็ดเดียวก็พอแต่ถ้าลดความอ้วน3เม็ดตอนช่วงเที่ยงกับเย็นเที่ยงกับเย็นเที่ยงกับเย็นเพราะตอนเช้าเนี่ยเราพอจะมีน้ำย่อยเหลืออยู่หลังนะฮะหลังหรือก่อนฮะก่อนครับก่อนครับกินก่อนประมาณสัก10นาที15นาทีนะเพราะจะเราถ้าเรามีความร้อนมันก็ย่อยอาหารดีนะใช่ไหมครับครับแต่ว่าพริกไทยดำมันจะมี
อีกสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้กับร่างกายนะครับก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันกระชับขึ้นส่วนใหญ่ผู้หญิงจะรู้ในข้อหลังครับเรื่องของการเพิ่มอัตราการเผาผลาญแต่ผู้หญิงมักจะไม่รู้เรื่องว่ามีการเพิ่มน้ำย่อยด้วยหรือว่าทำให้เมตาบอลิซึมทำงานดีขึ้นหรือไม่ก็ไม่สนใจเลยไม่สนใจเลย ฉันกินตามที่เพื่อนบอก อะไรอย่างนี้เอาละฮะมาถึงเคสของคุณหญิงบ้างนะฮะอย่างกรณีของคุณหญิงเองเมื่อสักครู่นี้ที่เล่าให้ฟังไปคุณหมอครับจะมีวิธีการรักษาดูแลยังไงขั้นแรกก่อนต้องปรับระบบย่อยก่อนอย่างที่บอกว่าใช้เพมินคิงพิเทนอัมเนี่ยนะครับก่อนอาหารทุกมื้อเพื่อพอกินเข้าไปต้องบอกตามตรงคุณหญิงจะอ้วนขึ้นนิดนึงอ้วนขึ้นนิดนึงหมายถึงว่าตอนที่ทานสมุนไพรตัวนี้อยู่ใช่ๆเพราะอะไรคะคุณหมอเพราะกินแล้วมันต้องเพิ่มไงเพิ่มน้ำหนักเพิ่มเลือดเข้ามาอย่างลิฟีปากคุณหญิงเนี่ยก็ต้องเริ่มมีสีใช่ไหมเริ่มมีเลือดแต่ก่อนที่ทำเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้จะทำให้เราเพิ่มน้ำหนักขึ้นเนื่องจากว่าเรามีแอปเปอร์ไทส์ขึ้นเหรอคะครับคือที่มันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อเรามากขึ้นนะมันไม่ใช่เพราะไขมันเราเพิ่มขึ้นนะเพราะกล้ามถ้ากระบวนการย่อยดีโปรตีนได้เราจะได้ระบบกล้ามเนื้อได้ระบบกล้ามเนื้อแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะอ้วนผูผะหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้ออกก็ได้บางคนอาจจะไม่มีอาการรูปร่างเท่าเดิมแต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นอ๋อหมายถึงว่ารูปร่างเท่าเดิมแต่น้ำหนักที่ได้มันเพิ่มขึ้นเพราะกล้ามเนื้อมากล้ามเนื้อมาเมื่อไหร่ไขมันมันจะหลีกอันนี้พูดเหมือนพวกไปฟิตเนสเลยนะพวกเพาะกายอย่างเงี้ยก็เพาะกายที่เขากินใช่ไหมเขากินโปรตีนนะครับใช่ที่เวโปรตีนนี่เขาเวโปรตีนที่ชงใช่ไหมครับค่ะนั่นแหละครับเขาเอาโปรตีนไปเบียดไขมันแล้วก็ใช้การเบิร์นนึกออกไหมครับแต่ถ้าวันนี้คุณหญิงเนี่ยออกกำลังกายยังไงล่ะแม่อยู่เฉยๆยังจะเซเลยนะไปวิ่งนี่รับรองว่าน็อกแน่เลยได้ประมาณ1ช่วงตื่นค่ะเดินก็หอบแล้วเห็นไหมมีอาการเหนื่อยที่หอบแล้วฉะนั้นอย่างนั้นก็คือเราต้องเพิ่มสารอาหารเพิ่มไขเพิ่มโปรตีนเข้าไปให้ร่างกายมีกล้ามเนื้อก่อนหลังจากนั้นเบิร์นครับเบิร์นถ้าสมมติจะลดความอ้วนนะทำให้มีเลือดสารอาหารมีเลือดก่อนนะครับประมาณสักเดือนนึงหลังจากนี้ริมฝีปากเริ่มไม่ซีดแล้วนะครับตาเริ่มไม่เหลืองแล้วนะครับไปเบิร์นครับไปเบิร์นคราวนี้เราจะกล้ามเนื้อเราจะเบียดไขมันออกไปนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการเพิ่มก่อนแล้วค่อยเบิร์นออกทีนี้เราทราบมาว่าคลินิกของคุณหมอหมอนัดชื่อว่าคลินิกดิอโรคยาดิอโรคยาคลินิกซึ่งมีวิธีแนวทางการรักษาอิงไปทางธรรมชาติบำบัดมีการนวดเข้ามาด้วยนะทีนี้ในกรณีที่คุณหญิงเนี่ยอาการค่อนข้างหนักแล้วแล้วต้องเพิ่มพวกโปรตีนเข้าไปในสารในเม็ดเลือดเนี่ยคุณหมอจะจ่ายยาเหมือนกับคลินิกทั่วไปไหมคะถ้าผมใช้นะถ้าสมมุติว่าแบบเร่งด่วนเลยนะคือถ้าไม่เร่งด่วนคือจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับถ้าเร่งด่วนผมก็จะให้กินโปรตีนเลยถ้าเป็นคลินิกผมจะใช้พวกสาหร่ายเกลียวทองสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยจะเป็นสัตว์เซลล์เดียวแรกๆของโลกเนี่ยคือมันจะมีสารอาหารครบแล้วก็ให้ทานพอทานเราได้สารอาหารเพียงพอเราก็เริ่มไม่มึนละพอไม่มึนคราวนี้ชีวิตเริ่มเป็นปกติปรับพฤติกรรมใช่อันที่2คือผมจะนวดนวดเพื่อเอาเลือดนวดมีท่านวดยังไงคะคุณหมอคะนวดเนี่ยคือเรานวดตัวเราเองได้นวดตัวเองได้นะครับเดี๋ยวผมสอนอ่ะท่านี้ทำไปพร้อมๆกันเดี๋ยวขอดูกล้องเห็นคุณหญิงชัดไหมเอ่ยตรงนี้คุณหญิงกับคุณหมอเส้นนี้เส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นเลือดลมหรือเส้นถุงน้ำดีทำด้วยกันนะตรงนี้มันจะวิ่งตั้งแต่ตรงแถวๆก้นตรงนี้ครับนะครับวิ่งลงไปขาด้านข้างนะครับเห็นไหมคุณหญิงโป้ไหมไม่เป็นไรโต๊ะบังไหมโต๊ะบังงั้นดูที่ผมแล้วกันดูที่ผมแล้วกันนะฮะวิธีการทุบวิธีการเราเขาเรียกว่าทุบเส้นถุงน้ำดีเพื่อกระตุ้นนะแทนที่เราจะไปนวดใช่ไหมเราก็ทุบทุบงี้เลยครับวิธีทุบนะครับไม่เอาตรงนี้นะไม่เอาตรงนี้ไม่เอาปั้นๆตรงนี้นะครับเอาตรงนี้เอาตรงแหลมๆหน่อยตรงนี้ตรงแหลมๆตรงกระดูกข้อต่อตรงส้นมือนะครับทุบไปนะครับต้องแรงกว่านี้นะครับแรงกว่านี้โอเคนะครับแต่ละลูกดิฉันเห็นคนเป็นการอะไรนะฮะคุณหมอครับเครียดกระตุ้นเขาเรียกกระตุ้นเลือดกระตุ้นเลือดลมตัวเองทำไมครับเราพอเราทุบแล้วแรงๆนะครับเราปล่อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่ามันเกิดการผ่อนคลายนะครับแล้วก็เนี่ยเราทำสองข้างนะครับทุบเพื่ออะไรเลือดลมก็จะวิ่งนะครับเลือดลมวิ่งเมื่อไหร่กระเพาะก็อุ่นอันนี้น้ำดีใช่ไหมคะถุงน้ำดีใช่น้ำดีเนี่ยมีหน้าที่เปลี่ยนจากอาหารให้กลายเป็นสารอาหารฉะนั้นถ้าเราทุบบ่อยๆอาหารที่เรากินเข้าไปก็ย่อยได้ดีขึ้นนะครับทุบก่อนอาหารทุบหลังอาหารทุบก่อนอาหารทุบหลังอาหารใช่อย่างนี้ผู้หญิงนะผู้หญิงอันนี้ผมบอกอีกครั้งหนึ่งทุบเส้นนี้ขาเล็กลงครับขาเล็กลงคืนนี้ไปตักนอนกันละเส้นนี้ขาเล็กลงทุบเส้นฝั่งนี้อ่ะใช่ตัวนี้สองข้างเหมือนกันเลยทั้งสองข้างเหมือนกันขาเล็กลงก็คือวิธีการทุบแบบนี้เนี่ยเป็นการกระตุ้นถุงน้ำดีให้ทำงานให้ดีขึ้นทำให้น้ำดีออกมาน้ำย่อยออกมาย่อยอาหารได้ดีเลือดเราก็จะมีนะครับแล้วก็
กระเพาะก็อุ่นตับก็ไม่ร้อนเกินไปเซลลูไลท์แตกตัวทุบขนาดนี้เอาละฮะต้องบอกว่าวันนี้มีสายจากคุณผู้ชมโทรเข้ามาหลายสายจริงๆจะบอกว่าเวลาของเราเนี่ยนะครับมีไม่มากจริงๆนะฮะคุณหมอจะกลับมาอีกในอาทิตย์หน้าครับนะฮะวันอังคารหน้านะฮะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ที่มีคุณผู้ชมโทรเข้ามาแล้วฝากคำถามเอาไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาทวงให้หรอกคุณเอเพราะวันนี้นอกจากเราได้รับเกียรติจากคุณหญิงว่าเป็นเคสสตัดดี้ให้แล้วเนี่ยตัวคุณเอเองก็ได้รับการวิเคราะห์จากคุณหมอไม่ใช่น้อยเพราะคุณน่ะต้องปรับพฤติกรรมครับแล้วผมนี่หลีกให้ทางผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านก็อาจจะฉันก็มันจะถามเรื่องนี้พอดีก็คงจะได้รับสาระประโยชน์กันไปแล้วก็คือจริงๆเอาเป็นว่าสายไหนที่อาจจะไม่ได้คุยกับเราแต่วิธีการในการดูแลรักษาโรคน้ำในหูเนี่ยเหมือนกันอย่างที่คุณหมอบอกไว้พวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้คุณหมอฝากดีกว่านะฮะมีรับประทานอะไรก่อนอาหารบ้างค่ะเราก็คืออยากจะหายโรคนี้นะครับสองเรื่องเองกินกับนอนนะฮะกินกับนอนแต่กินเนี่ยต้องกินแล้วย่อยให้ได้นะครับนอนต้องนอนให้หลับดูเป็นเรื่องที่ง่ายที่จะทำใช่แต่ทำไม่ได้ถึงไงอย่างคนเมื่อกี้ใช่ไหมครับนอนเนี่ยสี่ทุ่มแต่ไม่หลับนั่นนี่คือปัญหาพอเป็นอย่างนี้ทุกวันมันร้อนใช่มันก็จะงั้นตอนนอนนี่คือให้นอนเนี่ยวันหนึ่งประมาณโดยพื้นฐานแล้ว6-8 ชั่วโมงประมาณนี้แล้วก็ไม่ควรนอนเกิน5 ทุ่มเนี่ยเพราะที่หมอบอกว่ารายการชีวิตก็คือประมาณนี้ถ้านอนเกินกว่านี้เนี่ยตับแล้วก็ถุงน้ำดีทำงานหนักใช่ไหมฮะฉะนั้นช่วงนอนและส่วนเรื่องของการทานแล้วทานแล้วให้ย่อยถ้าเกิดจะทานอย่างที่เป็นสมุนไพรก็เช่นขิงลิ้นร้อนอะไรที่เป็นหัวและรากนะครับขิงแล้วก็ขมิ้นพริกไทยดำได้แค่นี้เองนะฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณหมอมากๆเลยนะครับคุณหมอณัฐพลวาสิริโลกแพทย์ประจำคลินิกเบียโลพยาการแพทย์แผนไทยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะฮะเคสสตัดดี้ของเราคุณหญิงครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณหญิงครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับอังคารหน้านะฮะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมและอยากจะมาพบกับคุณหมอณัฐในรายการนัดกับหมอของเรานะอังคารหน้าห้ามพลาดสำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง4คนแล้วก็ทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาเจอได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ